สวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครนะคะจะมานำเสนอโครงงานเครื่องส่งสัญญาณการขโมยด้วยโคโคบอทนะคะซึ่งมีดิฉันนางสาวปัญจณีสุวรรณโทศรีเป็นครูที่ปรึกษานะคะและมีคณะผู้จัดทำดังนี้นะคะดิฉันนางสาวปชิดาคุณภาษาดิฉันนางสาวกฤษณาจุมศิลดิฉันนางสาวพยากรณ์กาคำภูมิที่มาและความสำคัญเนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีข่าวการลักขโมยเกิดขึ้นมากมายดังจะเห็นในข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ทั่วไปเราจึงเล็งเห็นปัญหาในจุดนี้จึงได้จัดทำโครงงานเครื่องส่งสัญญาณการขโมยเนื่องจากได้นำความรู้ที่อบรมมาใช้โดยประยุกต์ใช้กระจกเงาเลเซอร์มาจัดทำโครงงานในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้นะคะ1เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณการขโมยและผู้ที่ศึกษานำไปพัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือบ้านจำลองที่เราจัดทำขึ้นนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. โกโก้บอร์ด 2. เซ็นเซอร์แสง LDR 3. ไฟฉายเลเซอร์ 4. กระจกเงาค่ะสำหรับการต่อวงจรของเครื่องส่งสัญญาณการขโมยนะคะเราจะต่อเซ็นเซอร์แสงเข้ากับพอร์ตที่1ของ Google Board ค่ะสำหรับโค้ดโปรแกรมสั่งการเครื่องส่งสัญญาณการขโมยมีดังนี้เริ่มต้นเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยชื่อคือ to home ตามด้วย forever คือทำซ้ำๆในคำสั่งคือเมื่อมีค่าความเข้มของแสงน้อยกว่า500นาโนเมตรเครื่องจะทำงานและส่งเสียงทันทีและจะหยุดทำงานเมื่อมีค่าความเข้มของแสงมากกว่า500นาโนเมตร n คือจบคำสั่งค่ะค่ะสำหรับการเตรียมการทำงานนะคะ1เขียนโค้ดโปรแกรมสั่งการ Google Board 2ติดตั้งเซ็นเซอร์แสงเข้ากับพอร์ตบนตัว Google Board 3ติดตั้งเลเซอร์และกระจกเงาให้ทั่วบริเวณบ้านสำหรับหลักการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณการขโมยเมื่อมีวัตถุเข้ามาในบริเวณบ้านผ่านเลเซอร์ที่สะท้อนกับกระจกเงาเครื่องจะทำงานทันทีตามค่าที่เรากำหนดไว้คือเมื่อมีค่าความเข้มของแสงน้อยกว่า500นาโนเมตรเครื่องจะส่งเสียงทันทีและจะหยุดทำงานเมื่อมีค่าความเข้มของแสงมากกว่า500นาโนเมตรค่ะค่ะสำหรับการทดลองนะคะเมื่อมีวัตถุเข้ามาในบริเวณบ้านผ่านแสงเลเซอร์ที่สะท้อนกับกระจกเงาเครื่องจะส่งเสียงสัญญาณเตือนค่ะค่ะดิฉันนางสาวกัญจณีสุวรรณโพศรีนะคะครูที่ปรึกษาโครงงานในการจัดทำโครงงานในครั้งนี้นะคะนักเรียนได้มาขอคำปรึกษาจึงเกิดเป็นโครงงานเครื่องส่งสัญญาณการขโมยด้วย Google Board ซึ่งบูรณาการการจัดการเรียนรู้ใน4สาขาวิชาคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเราเรียกเอียงก็คือ STEM นะคะทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอขอบคุณค่ะ